อานนท์อีกประการอานนท์อีกประการภิกษุนั้นเกิดชอบใจทั้งความชอบและไม่เพราะได้ยินเสียงเข้ามาดมกลิ่นด้วยคานะและลิ้มรสด้วยชิวหาถูกต้องโผฏฐัพพาด้วยกายรู้ทำด้วยใจเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีความชอบไม่เกิดทั้งความชอบใจเป็นสังขะตะหยาบอาใสกันเกิดขึ้นจริงยังมีสิ่งละเอียดกว่านั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจอุเบกขาจึงดำรงมั่นธรรมภิกษุให้ดับซึ่งความชอบใจได้รวดเร็วพลันทันทีไม่ลำบากอย่างสุดเหมือนบุรุษกำลังดีหยดน้ำสองสามทีลงกระทะเหล็กตลอดวันหยาดน้ำนั้นจะถึงซึ่งความสิ้นไปเร็วพลันแห้งไปทันทีนั้นเร็วทีเดียวฉะนั้นแลอานนท์เราสรรเสริญว่าเจริญอินทรีย์แท้ในธรรมที่รู้แน่วิธียิ่งกว่าไม่มีขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระเวลา 18:40 น.ไปจนถึง 19:10 น.เป็นการนำเอาธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาบรรยายมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้มีความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพรองเจ้าคณะภาค7กำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมทำกรรมฐานแบบสมถกรรมฐานกล่าวคือพุทธานุสติหนึ่งในอารมณ์ของกรรมฐาน40อย่างโดยการบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเรียกว่าปริกรรมนัยยะ1 ใน 3 วิธี
2ก็คือคณะนานยะการนับและ3อนุสรณานยะคือการระลึกตามคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศีลทานคุณของเทวดาระลึกถึงความตายมรณสติเป็นต้นนะฮะเป็นต้นไปจนถึงข้อที่40จตุธาตุววัฏฐานะการกำหนดธาตุ4นะเป็นข้อสุดท้าย สำหรับวันนี้ธรรมะที่นำมาประกอบกับการปฏิบัติวิปัสสนาที่ท่านทั้งหลายกำลังฟังอยู่เป็นหนึ่งในวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาแล้วก็การคิดและการพิจารณาการคิดกับการพิจารณานั้นท่านทั้งหลายก็ไปทำเอาเองไปนั่งแล้วก็คิดเองแล้วก็พิจารณาตามอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน73ข้อข้อใดข้อหนึ่งหรือหมวดใดหมวดหนึ่งในจำนวน6หมวดมีขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12รวมแล้ว73ข้อไปพิจารณาสรุปลงในตรายลักษณ์คือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาก็จะจบกระบวนการปฏิบัติในวิปัสสนาแบบพิจารณาตามเนื้อหาสาระของธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาประกอบไว้ในวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับการฟังนั้นก็เป็นการฟังจากการบรรยายฟังจากครูบาอาจารย์ขึ้นกรรมฐานให้โอวาทหรือสอบอารมณ์เวลาปฏิบัติในสำนักปฏิบัติที่ใช้วิธีสอบอารมณ์ก็เป็นการอบรมเป็นการทบทวนเป็นการซักซ้อมในอารมณ์ของวิปัสสนาไปในตัวใช้วิธีการสอบอารมณ์เหมือนสำนักวัดพระธาตุสีจอมทองสำนักวัดเมืองมังวัดร่ำเปิงอย่างนี้นะมีการสอบอารมณ์ตามแบบของพม่าประเทศพม่ามีการสอบถามสอบอารมณ์บรรยายให้ฟังอันนี้เรียกว่าใช้การปฏิบัติโดยการฟังการพิจารณานั้นพิจารณาเองอย่างวันนี้ก็มีหัวข้อดังที่ปานาธรรมะไว้คือเป็นหัวข้อเดิมนะเป็นหัวข้อเดิมแต่ว่าอันเดิมนั้นพิจารณารูปก็คือในอินทรีย์ของเราเนี่ยแหละในหมวดอินทรีย์อินทรีย์6ซึ่งอยู่ในอินทรีย์22จักขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์มนินทรีย์เมื่อวันก่อนก็พูดไปในเรื่องของรูปในเรื่องของจักษุที่เห็นรูปแต่ว่าทางสถานีท่านเจ้าหน้าที่สถานีคือท่านอาจารย์พระมหาท่านพระมหาประสิทธิ์บอกว่าเปิดไม่ออกเมื่อวานนี้เปิดเนี่ยเฟซที่บันทึกเนี่ยวันนี้ก็เลย
ออกสดออกสดทางสถานีวิทยุด้วยแล้วก็บันทึกไว้บันทึกในเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งไลฟ์สดอยู่ขณะนี้ก็จะได้ทบทวนอีกเริ่มต้นอีกในหัวข้อที่ว่าความสามารถในการทิ้งอารมณ์ได้เร็วนะซึ่งมาในอุปริปันธาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14หน้าที่542ถึง45ข้อที่856ถึง61ที่หนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมนำมาลงไว้สำหรับการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงก็ขออนุโมทนาขอบคุณหนังสือพุทธวจนะไว้ณที่นี้ด้วยใจความก็คืออานนท์ก็การเจริญอินทรีย์อันไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะเป็นอย่างไรอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะเห็นรูปด้วยจักษุเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแลเป็นสังคตะหยาบอาศัยการเกิดขึ้นสังคตานี้ก็คือการประกอบกันการประกอบกันขึ้นมาที่เราเรียกกันว่าสังขารหรือสังคตะคือในที่นี้จะหมายถึงประกอบจิตประกอบจิตเช่นการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสก็เข้ามาประกอบในจิตของเราทำให้เกิดวิญญาณทำให้เกิดวิญญาณคือความรู้ขึ้นมาภายในที่เราเรียกว่าธาตุ18ตากับหูคู่กันแล้วสัมผัสกันแล้วเกิดความรู้เรียกว่าวิญญาณผ่านทางตาเรียกจักขุวิญญาณเป็นวิญญาณธาตุจักขุธาตุแล้วก็รูปธาตุมารวมกันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดความชอบใจบ้างเกิดความไม่ชอบใจบ้างหรือเกิดทั้งสองอย่างชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเนี่ยเพราะได้เห็นรูปนั้นก็ได้เห็นรูปนั้นสิ่งนั้นแลเป็นสังคตะเป็นสังคตะหยาบอาศัยการเกิดขึ้นก็คือที่ว่าหยาบเนี่ยก็หมายถึงว่าอย่างเช่นตาเห็นรูปเนี่ยเราเกิดความรู้ขึ้นมาภายในจิตใจเราเนี่ยเกิดเวทนาคือความรู้สึกคือความรู้สึกว่าดีหรือไม่ดีชอบใจหรือไม่ชอบใจขึ้นมาเนี่ยจึงเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นนะยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจเป็นต้นนั้นอุเบกขาจึงดำรงมั่นอานนท์ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีตาดีกระพริบตาฉะนั้นถ้าคนตาดีเนี่ยกระพริบตาปั๊บปั๊บปั๊บก็เห็นแล้วเห็นโดยพลันทันทีไม่ยากฉะนั้นอุเบกขาย่อมดำรงมั่นอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในรูปที่ได้รู้ด้วยจักษุอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยเจ้าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับจักษุและรูปและจักษุสัมผัสกันต่อไปมันก็จะมี
เสียงกับหูกลิ่นกับจมูกลิ้นกับรสสิ่งของกับร่างกายความคิดกับใจของเรานะที่มันเกิดขึ้นก็จะลักษณะทำนองเดียวกันนี้คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเหมือนกับที่ป่าหน้าในวันนี้ว่าอานนท์อีกประการภิกษุนั้นเกิดชอบใจทั้งความชอบและไม่เพราะได้ยินเสียงเข้ามาอันนี้เป็นส่วนของหูกับเสียงกับหูดมกลิ่นด้วยคานะและลิ้มรสด้วยชิวหาถูกต้องโผฏฐัพพาด้วยกายรู้ทำด้วยใจนะถูกต้องโผฏฐัพพานี้ด้วยกายโผฏฐัพพาก็คือสิ่งของที่มาถูกต้องกายของเรานะรู้ทำด้วยใจก็หมายถึงว่าธรรมารมณ์เนี่ยก็คือความคิดก็อาศัยใจเราเมื่อคิดความคิดเกิดขึ้นในใจของเราจึงเรียกว่าเกิดอารมณ์ขึ้นมานะเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีความชอบไม่เกิดทั้งความชอบใจเป็นสังขะตะหยาบอาศัยกันขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงยังมีสิ่งละเอียดกว่านั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจอุเบกขาจึงดำรงมั่นทำภิกษุให้ดับซึ่งความชอบใจได้รวดเร็วพลันทันทีนะตรงนี้มันจะอยู่ในหลักการคือปฏิจจสมุปบาทได้แก่ความเกิดขึ้นอาศัยสิ่งนั้นเกิดสิ่งนี้จึงมีอาศัยการเห็นกับรูปแล้วก็วิญญาณเกิดขึ้นมาเวทนาเกิดขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นอย่างในเรื่องของการได้ยินเสียงเนี่ยเธอก็รู้ชัดว่าเรา ได้ยินเสียงแล้วเกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจยังไงแต่ว่าในที่นี้เนี่ยพระพุทธองค์จะทรงยกย่องในเรื่องของอุเบกขาเรื่องของอุเบกขาเนี่ยคือความเป็นกลางคอยดูคอยจ้องคอยมองคอยดูนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงเราชอบใจหรือไม่ชอบใจยังไงก็สามารถดับความชอบใจหรือความไม่ชอบใจนั้นได้โดยการใช้อุเบกขาเนี่ยคอยกำกับคอยดูแลอุเบกขาไม่ได้แปลว่าเฉยอย่างเดียวนะแต่ว่าแปลที่ว่าคอยกำกับคอยดูแลนะซึ่งมันแปลว่าเพ่งนะคำว่าอุเบกขาเนี่ยแปลว่าเพ่งหรือเข้าไปเห็นจากศัพท์ว่าอิขะกับอุปะอุปะแปลว่าเข้าไปอิขะแปลว่าเห็นนะเพราะฉะนั้นการเข้าไปเห็นการเข้าไปเพ่งดูจ้องดูตัวนี้เปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังดีดนิ้วมือโดยไม่ลำบากดิดนุ่มปัดไม่ลำบากอันนี้ตัวนี้เสียงกับหูแล้วก็เพราะดมกลิ่นด้วยคานะเธอรู้ชัดว่าเราเกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจเมื่อเกิดความชอบใจและไม่ชอบใจแล้วก็ใช้อุเบกขาไปกำกับดูแลก็สามารถที่จะดับความชอบใจหรือไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นนั้นได้โดยง่ายในข้อที่ว่าดมกลิ่นด้วยจมูกนี้เปรียบอย่างหยาดน้ำกลิ้งไปบนใบบัวย่อมไม่ติดในที่ที่กลิ้งไปสักน้อยหนึ่งฉะนั้นนะเราหยดน้ำลงไปหนึ่งหยดลงไปบนใบบัวเนี่ยมันก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาตรงไหนต่ำก็กลิ้งไปทางนั้นนะมันจะไม่ติดใบบัวฉะนั้นนะต่อไปการริมรถที่ชิวหาเมื่อรถมาถูกต้องกับชิวหาของเราแล้วเมื่อเกิดความรู้แล้วเรารู้ชัดนะว่า
ถ้ามันขมมันเผ็ดมันเค็มหรือมันหวานถ้ามันขมมันเราไม่ชอบใจถ้าว่ามันเป็นของหวานเราก็ชอบใจอย่างเงี้ยมันจะมีหรือมีทั้งสองอย่างทั้งชอบใจและไม่ชอบใจต้องมีอุเบกขาคอยกำกับคอยดูแลตัวนี้พุทธองค์ตรัสว่าอันเกิดขึ้นอย่างเร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีกำลังตะล่อมก้อนเขละไว้ตรงปลายลิ้นแล้วถมไปโดยไม่ลำบากฉะนั้นคือบุรุษที่ว่ามีกำลังนี่หมายถึงภายในแล้วก็เขละหรือน้ำลายเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มารวมกันแล้วก็ถมทิ้งไปอันนี้เหมือนกับว่านั้นการลิ้มรสที่ถูกต้องกับลิ้นของเราเราสามารถสลัดทิ้งโดยการไม่ทิ้งออกไปสลัดออกไปโดยง่ายด้วยความมีอุเบกขาคอยกำกับนะต่อไปการถูกต้องหรือสัมผัสหรือโผฏฐัพพะที่ถูกต้องกับกายของเราเราจะเกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจเพราะถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายเธอรู้ชัดอย่างนี้เราเกิดความชอบใจแล้วเช่นนี้สิ่งนั้นแลมันเป็นสังขตะที่มันมาประกอบกันขึ้นประกอบกันขึ้นอาศัยกันขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดกว่าคืออุเบกขาเราก็ใช้อุเบกขาว่าเวลาสิ่งใดเข้ามากระทบสิ่งใดเข้ามากระทบกับกายของเราเมื่อเราเกิดความรู้สึกขึ้นว่าโอ้มันเป็นของร้อนมันเป็นของเย็นหรือมันเป็นของแข็งหรือมันเป็นของอ่อนนุ่มนวลเมื่อเรา เกิดความรู้สึกขึ้นเราก็ต้องมีอุเบกขาคอยกำกับคอยเพ่งดูคอยดูแลแล้วก็สามารถที่จะกำจัดหรือดับความรู้สึกนั้นให้ออกไปได้โดยง่ายเปรียบเหมือนอย่างบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดโดยไม่ลำบากฉะนั้นสมมติว่าแขนเราคู่อยู่อย่างนี้แล้วก็เหยียดออกไปเหยียดออกไปโดยไม่ลำบากหรือมันเหยียดอยู่อย่างนี้แล้วก็คู่เข้ามาคู่เข้ามาปอกมันเรียกว่าใช้กำลังแขนโดยง่ายอันนี้คือกายของเรานะนี่ทางกายสิ่งที่มากระทบทางกายสุดท้ายอานนท์ประการอื่นยังมีอีกภิกษุเกิดความชอบใจเพราะรู้ทำด้วยมนะคือรู้สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจความคิดต่างๆเกิดคิดอะไรขึ้นมาเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจเป็นต้นสิ่งนั้นแลเป็นสังคตะอาศัยการเกิดขึ้นยังมีสิ่งละเอียดคืออุเบกขานั้นเราก็ใช้อุเบกขาคอยกำกับดูแลสามารถที่จะขจัดความคิดที่เกิดขึ้นนั้นคิดดีหรือคิดไม่ดีสลัดทิ้งไปได้เปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังหยดหยาดน้ำ2หรือ3หยาดลงในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดตลอดวันความหยดลงแห่งหยาดน้ำยังช้าทันทีนั้นหยาดน้ำนั้นจะถึงความสิ้นไปแห้งไปเร็วทีเดียวฉะนั้นแหละในกระทะเหล็กเนี่ยร้อนๆกระทะเหล็กที่มีไฟรนอยู่ข้างล่างร้อนๆเราหยดน้ำลงไป1หยดหรือ2หยดมันก็จะแห้งมันจะแห้งไปทันทีเร็วพันเร็วพลันนี่คือใจของเราที่คิดคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีนี้จึงเป็นการดีที่สุดไม่มีวิธีอื่นที่เราจะสามารถทิ้งอารมณ์ได้โดยเร็วอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจะชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือทั้งสองอย่างโดยเราใช้อุเบกขาคอย
กำกับคอยดูแลคอยเพ่งอะไรกันได้นะอุตสาห์คอยเพ่งอานนท์นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในธรรมที่รู้ได้ด้วยมนะอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยเจ้าอานนท์อย่างนี้แลเป็นการเจริญอินทรีย์อย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยเจ้าอันนี้ก็คืออาศัยอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยตรงนี้คืออินทรีย์หกของเรานี่เองตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามากระทบรูปมากระทบทางตาเสียงมากระทบทางหูกลิ่นมากระทบจมูกรสมากระทบลิ้นสิ่งของมากระทบกายและความคิดหรือธรรมะมากระทบใจของเราเมื่อเกิดความรู้ขึ้นแล้วเราย่อมรู้ชัดว่ามันดีหรือไม่ดีมันชอบหรือไม่ชอบชอบใจหรือไม่ชอบใจเราใช้อุเบกขาคอยกำกับคอยดูแลดูคอยสังเกตทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งที่ดีและไม่ดีทั้งที่ชอบหรือไม่ชอบเราสามารถจะสลัดออกไปได้และดับมันได้โดยเร็วพลันดังอุปมาอุปไมยที่กล่าวมาในวันนี้นะอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติวิปัสสนาโดยการพิจารณาโดยการไตร่ตรองดูเราก็จะสามารถละทิ้งอารมณ์ได้เร็วไม่หมักหมมอยู่ในใจของเราทุกอย่างที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจทางตาหรือทางหูทางจมูกหรือทางลิ้นก็ตามคอยกำกับมีอุเบกขาเข้าไปดูอย่างใกล้ๆอย่างใกล้ๆไม่ประมาทมีสติกำหนดอยู่สม่ำเสมอก็จะไม่ถูกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้ามารบกวนจิตใจของเราหรือเข้ามาทำให้เราลุ่มหลงไหลไฟฝันเคลิบเคลิ้มไปตามอารมณ์นั้นๆจิตของเราก็จะสบายนะอานนท์เราสรรเสริญว่าเจริญอินทรีย์แท้ในธรรมที่รู้แน่วิธียิ่งกว่าไม่มีนะวิธียิ่งกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นำเอาเรื่องของวิธีการที่เราจะทิ้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยทั้ง6อย่างอารมณ์ทั้ง6อย่างที่เกิดขึ้นกับใจและกายของเราให้จิตของเราสงบแล้วก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับอารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาการปฏิบัติแบบสมถกรรมฐานพระเดชพระคุณหลวงพ่อตอนนี้ก็จะได้ลากรรมฐานนะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่สดับรับฟังอยู่นี้คิดไปตามหรือพิจารณาไปตามและนำไปคิดนำไปพิจารณาด้วยตัวเองสืบต่อไปขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร